ออฟธนกิจวัย19ปีเป็นหนึ่งในนักร้องหน้าใหม่ที่มาสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับภาพยนตร์16ห้าวเก้าเดือดในบทของลูกสมุนแก๊งเปายิปซีหัวโจกแก๊งนายบาซ่าที่แสดงโดยแน็กชาบรีเดอออฟก็เป็นนักแสดงที่มีความเป็นคาแรคเตอร์ร้ายแบบว่าน่ารักชื่อซื่อๆและก็พูดภาษาเหนือตลอดทั้งเรื่องเพียงคนเดียวโดยที่ผู้สื่อข่าวได้รายงานมาว่าออฟธนกิจได้เดินทางจากจังหวัดลำพูนตั้งใจพาครอบครัวมาชมภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ได้มีการจัดงานรอบพิเศษในเมืองเชียงใหม่เมืองที่เป็นตำนานทำให้เกิดเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาโดยที่ออฟได้ขับจักรยานยนต์ไปที่งานล่วงหน้าเพื่อที่จะมาเจอกับเพื่อนๆนักแสดงทุกคนก่อนแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อออฟได้เจออุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการเดินทางจากจังหวัดลำพูนไปจังหวัดเชียงใหม่โดยคู่กรณีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการแล้วก็ขับรถมาชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มออฟอย่างจังจนล้มลงบนถนนหัวฟาดพื้นอย่างรุนแรงมีผู้พบเห็นช่วยกันพาน้องออฟที่ขนาดนั้นอาการสาหัสไม่รู้สึกตัวไปส่งยังโรงพยาบาลแล้วก็อาการก็สาหัสจนถึงขั้นต้องผ่าตัดสมองแล้วก็ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึงทุกวันนี้